ฮัลโหลเอวีวันสวัสดีนะคะนักเรียนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรายังคงใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะคือหนังสือเรื่อง Grammar Clever Tree นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรายังคงยังอยู่ในเรื่องเดิมนะลูกนะยังจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปลูกเราเรียนเรื่อง How much How many ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรื่องเกี่ยวกับมากเท่าไหร่นั่นเองนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมว่าทำยังไงลูกต้องดูที่อะไรคะต้องดูที่คํานามใช่ไหมคะนักเรียนค่ะถ้าคํานามเป็นคํานามที่นับได้เราจะใช้ how many แต่ถ้าเป็นคํานามที่นับไม่ได้จะใช้ how much ใช่ไหมคะวิธีการสังเกตว่าเป็นคํานามไหนที่นับได้กับนับไม่ได้ยังไงลูกก็คือยังไงคะถ้าเกิดเติม s หรือ es เราจะต้องใช้ how much sorry how many ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่เติม s หรือ es นะคะนักเรียนเราจะใช้How much นั่นเองค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องนี้อีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเนื่องจากอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยได้ให้การบ้านไปใช่ไหมลูกในหน้าของ53ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า53เพื่อเฉลยกันเลยค่ะโอเคค่ะพอเปิดมาที่หน้า53นะคะการบ้านที่คุณครูให้ไปก็คือข้อ5ถึงข้อที่8ใช่ไหมลูกเอามาดูกันสินักเรียนจะทำถูกหรือเปล่านะคะข้อแรกเขาบอกว่า how much snakes can you see how much oh sorry how many snakes can you see how many snakes can you see ถามว่าคำว่า snake นับได้ไหมลูกนับได้ใช่ไหมคะงูใช่ไหมลูกเป็นตัวถูกไหมคะแล้วก็ยังไงคะเติม s ถูกไหมลูกวิธีการสังเกตก็เลยใช้ how many นั่นเองค่ะเขาถามว่าคุณเนี่ยเห็นงูเนี่ยมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคุณเห็นงูมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่6นะคะ how many books do you read how many books do you read คุณอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะคุณอ่านหนังสือมากเท่าไหร่ตอบถูกไหมเอ่ยพี่การสังเกตเหมือนเดิมค่ะคำว่า book เติม s ใช่ไหมลูกก็เลยใช้ how many นั่นเองค่ะถัดมา how many star can you see how many star can you see คุณสามารถมองเห็นดาวเนี่ยมากเท่าไหร่หรือว่าคุณมองเห็นดาวมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะถัดมาข้อสุดท้ายค่ะคือ how many mangoes does Bo have how many mangoes does Bo have Bo เนี่ยมีมะม่วงมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะโบเนี่ยมีมะม่วงมากเท่าไหร่ทำถูกกันไหมเอ่ยง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะวิธีการดูว่าจะเติม how much หรือ how many ก็คืออะไรลูกดูว่าเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อถ้าเป็นคำนามนับได้จะมี s หรือ es ใช้ how many แต่ว่าถ้าเป็นคำนามที่ไม่นับไม่ได้เนี่ยจะไม่ถูกเติมอะไรเลยเป็นคำศัพท์เปล่าๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ how much ด้านหน้าได้เลยจ้าถัดมาในหน้าที่54นะคะนักเรียนค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่า answer the questions ให้นักเรียนนะตอบคำถามนะคะเพราะฉะนั้นเอามาดูข้อที่1กันดีกว่าเขาบอกว่า how many glasses of water do you drinkHow many glasses of water do you drink? คุณนะดื่มน้ำไปทั้งหมดกี่แก้วหรือว่าพูดง่ายๆว่าดื่มน้ำไปมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะดื่มน้ำไปมากเท่าไหร่แล้วเขาก็มีวงเล็บมาให้ใช่ไหมลูกวงเล็บเขาบอกว่า a glass of water เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร I drink a glass of water ฉันกินน้ำเพียงแค่1แก้วเท่านั้นนั่นเองค่ะแต่ไม่สมควรนะลูกเราควรกินน้ำให้ครบวันละ8แก้วนะคะนักเรียนค่ะเพื่อผิวพรรณที่สดใสแล้วก็เพื่อร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2เขาบอกว่า How many bowls of soup do you eat? How many bowls of soup do you eat? คุณอ่ะกินซุปไปทั้งหมดกี่ถ้วยใช่ไหมคะกี่ถ้วยเพราะฉะนั้นเขาเขียนว่า a bowl of soup แปลว่ากินไปเพียงแค่ถ้วยเดียวแล้วก็จะบอกว่า I eata bowl of soup นั่นเองค่ะกินเพียงแค่ถ้วยเดียวสังเกตไหมครูคะไอ้คำว่า water ที่แปลว่าน้ำคำว่า soup เนี่ยต
มันนับไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะเราไม่ได้ไปแปลที่น้ําหรือว่าแปลที่ซุปนะลูกว่านับได้หรือนับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันถูกใส่ภาชนะมาเรียบร้อยแล้วค่ะมันมีคําว่า glass เห็นไหมแล้วก็มีคําว่า bowl ที่แปลว่าถ้วยนั่นเองอันนี้น้ําอยู่ในแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและซุปก็อยู่ในถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานับที่แก้วกับนับที่ชามนะลูกนะเราไม่ได้นับน้ําหรือว่านับซุปนะเพราะว่าน้ํากับซุปมันนับไม่ได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนค่ะถัดมาข้อที่สามเขาถามว่า how many cups of coffee do you drink how many cups of coffee do you drink คุณน่ะดื่มกาแฟไปทั้งหมดกี่ถ้วยแล้วนั่นเองค่ะหรือว่าง่ายๆก็คือดื่มกาแฟไปมากเท่าไหร่แล้วแล้วเขาก็เขียนเฉลยมาให้ว่า a cup of coffee a cup of coffee เพราะฉะนั้นกินไปเพียงแค่หนึ่งถ้วยเท่านั้นเวลาตอบก็จะเป็น I drink a cup of coffee นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่สี่ how many snakes do you see how many snakes do you see คุณน่ะเห็นเจ้าน้องงูเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเขาก็บอกว่า two snakes อย่าลืมเติม s ให้เขาด้วยนะคะเพราะเขาไม่ได้มีตัวเดียวนะลูกเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า I see two snakes นั่นเองค่ะโอเคถัดมาข้อที่5ค่ะเขาถามว่า how many books do you read how many books do you read คุณอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะในวงเล็บเนี่ยเขาให้มาคือ three books ใช่ไหมลูก three books เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า I readThree books นั่นเองค่ะอย่าลืมเติม s ให้ books ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเพียงแค่เล่มเดียวนะลูกนะถัดมาข้อที่6 How many mangoes do you have? How many mangoes do you have? คุณมีมะม่วงมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะในวงเล็บที่เขาให้มาคือ10 mangoes เติม s ให้เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราตอบว่า I have 10 mangoes นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7ค่ะนักเรียน How many chairs are there in the room? How many chairs are there in the room? มีเก้าอี้อยู่ในห้องเนี่ยกี่ตัวนั่นเองมีเก้าอี้อยู่ในห้องนี้มากเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วในวงเล็บบอกว่า two chairs เห็นไหมเราก็ตอบว่า are there two chairs นั่นเองค่ะข้อที่8ก็คือ How many tables are there in the roomHow many tables are there in the room? แล้วโต๊ะละจ๊ะแล้วโต๊ะเนี่ยมีอยู่ในห้องมากเท่าไหร่นั่นเองเขาบอกว่ามีเพียงแค่ a table ถูกไหมก็ต้องตอบว่า there is a table นั่นเองค่ะไม่ต้องเติม s หรือ es ให้เขานะคะนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเขามีแค่อันเดียวค่ะถัดมานะลูกนะเป็นใบเสริมความรู้นะจ๊ะใบเสริมความรู้ให้นักเรียนไปหยิบใบงานเสริมความรู้ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําในอันที่2นะลูกนะใบงานเสริมความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือรบกวนนักเรียนนะคะฝากด้วยฝากไประบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะระบายสีสวยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาให้เอามาส่งนะคะลูกนะอาจจะช่วงสิ้นเดือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เรียบร้อยเขียนให้สวยงามนะคะถัดมาเรามาดูซิคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างอันแรกคือคำว่า see แปลว่ามองดูมองเห็นนั่นเองถัดมาคือคำว่า say แปลว่าพูดนะคะนักเรียนคะถัดมาคือคำว่า room 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 แปลว่าห้องนั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า salad salad แปลว่าสลัดนั่นแหละลูกผักที่แบบว่าเป็นออร์แกนิกหรือผักอะไรต่างๆที่เอามารวมกันเขาเรียกว่าสลัดนั่นเองค่ะถัดมา roof แปลว่าหลังคาค่ะ roof roof หลังคาถัดมาคือคำว่า lure แปลว่าไม้บรรทัดนั่นเองค่ะ ruler นั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า sad ที่แปลว่าเศร้านั่นเองค่ะถัดมาคือคำว่า school แปลว่าโรงเรียนถูกไหมลูก school school แปลว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาคือคำว่า sheep ที่แปลว่าแกะนั่นเองลูก sheep sheep ที่แปลว่าแกะนั่นเองโอเคเรามาดูซิว่าคำศัพท์คำไหนเหมาะอะไรอันที่หนึ่งคือคำว่าอะไรลูก
คำว่าอะไรคะนั่งกอดเข่าขนาดนี้ต้องรู้แล้วไหมคือคำว่า sad นั่นเองค่ะ sad ที่แปลว่าเศร้าเสียใจโศกเศร้านั่นเองค่ะถัดมาเป็นห้องสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเพิ่งแปลกันไปคือคำว่า room นั่นเองค่ะถัดมานะลูกนะเป็นขนมีหูเป็นสัตว์แน่นอนคืออะไรลูก sheep ที่แปลว่าแกะนั่นเองค่ะถัดมาเป็นแบบนี้ลูกอยู่ด้านบนบ้านคืออะไรหลังคาใช่ไหมคะคุณครูแปลไปคำว่าหลังคาคือคำว่า roof นั่นเองค่ะถัดมาไว้นักเรียนตีเส้นเอาไว้นักเรียนตีเส้นคือ ruler ที่แปลว่าไม้บรรทัดนั่นเองค่ะแล้วถัดมานะคะนักเรียนขาเป็นรูปคนใช่ไหมลูกกำลังใช้อะไรลูกกล้องส่องทางไกลนะคะดูอยู่ถ้าแบบนี้แปลว่าเขากำลังดูอยู่ใช่ไหมลูกตรงกับคำศัพท์คำว่า see นั่นเองค่ะมองดูมองเห็นนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นรูปผู้ชายกำลังใช้โทรโข่งพูดอยู่นะคะนักเรียนขาเพราะฉะนั้นพูดคืออะไรลูกคือคำว่า say นั่นเองค่ะแต่ว่าในรูปเนี่ยไม่เหมือน say ธรรมดานะคะเหมือนคำว่า shout ที่แปลว่าตะโกนเลยค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเป็นผักเยอะๆขนาดนี้อยู่ในจานคือคำว่า salad หรือว่าเรียกง่ายๆว่าสลัดนั่นเองค่ะและสุดท้ายมีป้ายหน้าโรงเรียนแบบนี้รู้ได้เลยคือคำว่า school อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ9คำศัพท์ในวันนี้นะคะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากรบกวนนักเรียนนะคะระบายสีให้นิดนึงนะคะนักเรียนค่ะเพื่อความสวยงามนะลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยเขียนให้สวยๆระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย